มหาปุริสลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์มีลักษณะอย่างไรในลักษณะแต่ละอย่างเหล่านั้นก็ยังมีกรรมเป็นเหตุให้ได้พระลักษณะเหล่านั้นอย่างมหาปุริสลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างกรรมข้อต่อไปที่ทำให้ได้พระมหาปุริสลักษณะข้อต่อไปเหตุที่ทำให้ได้มีผิวพรรณเหมือนทองคำนะผิวพรรณละเอียดนี่ก็ดีแล้วนะมีผิวพรรณเหมือนทองคำอีกใครอยากมีผิวเหมือนทองก็ฟังดูนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนเป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้คนหมู่มากว่าเอาก็ไม่ขัดใจนะถูกใครว่าก็ถูกตำหนิก็ไม่ระคายเคืองใจเหมือนกันไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองผลาญไม่ทำความโกรธความเคืองและความเสียใจให้ปรากฏแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีจิตใจประกอบด้วยความโกรธเขาเรียกว่ามีใจเหมือนแผลผู้ที่มีใจเหมือนแผลนั้นถูกอย่างอื่นกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆพวกน้องพวกเลือดก็จะไหลออกมาจิตของคนที่มักโกรธก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าหากว่ามีคนว่ากล่าวบอกเตือนตำหนิพวกเลือดพวกน้องก็ทะลักออกมาตรงนี้พระตถาคตนั้นในอดีตชาติสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นท่านไม่โกรธไม่พยาบาทไม่เคืองก็ไม่แสดงความเสียใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้เครื่องราชนะก็อีกอย่างหนึ่งนะไม่โกรธด้วยและให้เครื่องราชที่มีเนื้อละเอียดอ่อนให้ผ้าสำหรับนุ่งห่มนะคือผ้าโคมพัดมีเนื้อละเอียดคือให้ทานประเภทละเอียดละเอียดประณีตประณีตอ่ะให้ผ้าฝ้ายก็ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดแสดงว่าไหมก็มีหลายเกรดเนี่ยนะนะก็เลือกเอาแบบละเอียดละเอียดให้ผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพ่อพูนภัยบูรณ์นะก็ทำให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จากการไม่โกรธด้วยแล้วก็ให้ผ้าเนื้อละเอียดด้วยจุติจากสวรรค์นั้นมาแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสลักษณะนี้คือมีผิวพรรณเหมือนทองคำมีผิวหนังคล้ายทองคำนะผิวหนังคนแต่ว่าลักษณะคล้ายทองคำอันผู้ใดอยากจะเห็นผิวของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้ไปดูแท่งทองชมพูนุชที่ละเอียดบริสุทธิ์นั่นแหละผิวของพระองค์จะเป็นลักษณะนั้นพระมหาบุรุษนี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะได้รับผลพิเศษเพิ่มไหมจากทำเหตุแบบนี้ไว้จะได้รับอานิสงส์พิเศษก็คือจะได้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดทั้งได้ผ้านุ่งห่มคือผ้าโคมพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดอันแต่ละคนที่ได้ใช้ผ้าเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยนะผิวของผ้าก็แตกต่างกันนะทุกคนบางคนเนี่ยใช้ผ้าเนื้อหยาบบางคนใช้ผ้าเนื้อละเอียดบางคนเนี่ยได้สัมผัสผ้าเนื้อหยาบปั๊บเนี่ยเหงื่อแตกเลยใช้ไม่ได้เลยต้องใช้ผ้าเนื้อละเอียดอย่างเดียวก็มาจากกรรมนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันแม้แต่ผ้าโพธพารมเหล่านี้ก็มาจากกรรมที่แตกต่างกันคิดดูนะว่าจริงๆแล้วโพธพารมคือผ้าจริงๆนั้นเป็นรูปอะไรผ้าก็คืออุตุชรูปใช่ไหมโพธพารมอันนั้นมาจากอุตุชรูปจริงแต่ผู้ที่จะได้ใช้ผ้าแต่ละอย่างที่ดีหรือไม่อันนั้นอยู่ที่กรรมในอดีตก็เกี่ยวข้องด้วยถ้าพระมหาบุรุษออกทรงผนวดจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือทรงได้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดอ่อนที่อยู่ที่อาศัยของพระองค์เนี่ยแม้กระทั่งผ้าปูที่นอนของพระองค์ก็ละเอียดอ่อน
ทรงได้ผ้าสำหรับนุ่งห่มคือผ้าโคมพัดเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์ก็มีเนื้อละเอียดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษทรงอธิษฐานความไม่โกรธและได้ให้ทานคือผ้าเป็นอันมากล้วนแต่มีเนื้อละเอียดมีสีดำรงอยู่ในภพก่อนๆทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดินนะพระองค์เนี่ยให้ผ้าเนี่ยให้มากจริงๆอยากให้สมัยที่เป็นเวลามาพราหมณ์ก็ให้ผ้าเป็นหมื่นพับอ่ะให้เป็นคนที่ให้จริงๆเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยสมาทานเรื่องการให้เนี่ยให้ในระดับที่ว่าเหมือนหม้อคว่ำอ่ะแล้วก็ไม่โกรธท่านก็ไม่โกรธจริงๆนะท่านรักษาศีลหลายชาตินะเขาแย่ขนาดไหนก็ไม่โกรธอย่างเป็นขันติวาทีดาบทเขาตัดแขนตัดขาเขี่ยนตีขนาดไหนก็ไม่โกรธหรือแม้เป็นกุมารเล็กๆอ่ะเป็นเด็กอ่ะนะก็ไม่โกรธอันท่านอธิษฐานความไม่โกรธอย่างมั่นคงมากการที่พระองค์เนี่ยทรงไม่โกรธอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้มีผิวพรรณงามนะมีผิวพรรณเหมือนทองคำถ้าใครไม่อยากงามนะโกรธมากๆเขายังไม่ทันด่าก็รีบโกรธก็เลยได้โอกาสด่าทันทีเนี่ยเนี่ยไม่ต้องปาถนาเลยเนี่ยให้ผลแน่นอนเพราะว่าคนขณะโกรธนะถึงนุ่งห่มผ้าละเอียดดีขนาดไหนก็ไม่งามอยู่นั่นแหละคนมักโกรธนะจะใส่สร้อยคองามใหญ่ขนาดไหนก็ไม่งามอยู่นั่นแหละครั้นทรงทำกุศลกรรมนั้นแล้วจุติจากโลกมนุษย์เข้าถึงเทวโลกเสวยวิบากอันเป็นผลกรรมที่ทรงทำไว้ดีแล้วมีพระชวีเปรียบด้วยทองดุจพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาย่อมครอบงำในเทวโลกถ้าเสด็จครองเรือนไม่ปรารถนาที่จะทรงผนวดก็จะทรงปกครองแผ่นดินใหญ่ทรงได้รัตนะ7ประการและความเป็นผู้มีพระชวีสะอาดละเอียดงามครอบงำประชุมชนในโลกนี้ถ้าทรงผนวดก็จะได้ผ้าสำหรับทรงครองเป็นเครื่องนุ่งห่มอย่างดีและเสวยผลกรรมที่เป็นประโยชน์ดีที่ทรงทำไว้ในภพก่อนความหมดสิ้นแห่งผลกรรมที่พระองค์ทำไว้หามีไม่นะกรรมที่จะทำให้พระองค์เนี่ยทุกข์ยากเนี่ยไม่มีอีกแล้วตรงนี้ข้อความในอรรถกถาท่านอธิบายไว้ว่าคำว่าเป็นผู้ไม่มีความโกรธความว่าไม่ใช่เพราะความที่ตนละความโกรธได้ด้วยอนาคามิมรรคพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติเป็นพระอนาคามีหรือยังยังเนาะเพราะฉะนั้นไอการละความโกรธนั้นขณะนั้นไม่ได้ละด้วยความเป็นพระอนาคามีแต่เพราะความที่ตนไม่อยู่ในอำนาจของความโกรธอย่างนี้นะวิธีที่จะไม่ให้โกรธก็คือแม้หากว่าความโกรธเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะบรรเทาความโกรธนั้นเร็วพลันทีเดียวนะถ้าโกรธเกิดขึ้นปุ๊บสามารถที่จะหักห้ามใจได้เขาบอกว่าผู้ที่ความโกรธเกิดขึ้นสามารถระงับความโกรธได้ผู้นั้นเรียกว่าสารถีชนที่เหลือเรียกว่าคนถือเชือกถ้าหากว่าสมัยก่อนเรียกรถม้าใช่ไหมพวกรถม้ารถม้าเขาจะมีเชือกหรือว่าพวกเกวียนเนี่ยก็จะมีเชือกถือเวลาขับเกวียนเวลาขี่รถเกวียนเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าคนที่ถือเชือกนี่เขาเรียกว่าสารถีใช่ไหมก็บอกว่าคนที่ห้ามความโกรธได้เรียกว่าสารถีแท้ๆเพราะสามารถครับเบรกอยู่ส่วนที่เหลือก็เรียกว่าคนถือเชือกสมัยนี้ก็เรียกว่าคนที่ไม่สามารถห้ามความโกรธได้ก็เรียกคนถือพวงมาลัยไม่ใช่สารถีเหมือนกันเพราะความโกรธนั้นเป็นกิเลส ที่อันตรายมากเลยถ้าหากว่าเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดสภาพความมืดมันจะเกิดขึ้นในขณะนั้นโลกนี้ไม่มีความทุกข์ใดที่จะเกิดขึ้นเท่ากับโทสะทุกกายยังพอทำเนาแต่ทุกใจนี่มันทุกข์จริงๆบทว่าไม่โกรธไม่ปองร้ายเป็นต้นความว่าความโกรธเกิดขึ้นก่อนความพยาบาทมีกำลังมากกว่าความโกรธนั้นความจองล้างจองผลาญมีกำลังกว่าความพยาบาทนั้นทีแรกก็โกรธก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นก็พยาบาทพอพยาบาทเสร็จก็คิดจองล้างจองผลาญ
พระตถาคตไม่ทรงธรรมด้วยคำทั้งหมดนั้นจึงไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองล้างจองผลาญไม่ทำความโกรธความเคืองและความเสียใจให้ปรากฏคือไม่ทำให้ปรากฏด้วยกายวิการหรือวจีวิการไม่แสดงออกมาทางสีหน้าโกรธแต่ก็ไม่แสดงออกมาทางสีหน้ากิริยาท่าทางไม่แสดงออกมาทางถ้อยคำเหมือนกันเป็นผู้ไม่โกรธตลอดกาลนานนะก็คือเหตุหนึ่งภายในคือไม่โกรธเหตุที่สองก็คือให้เครื่องลาดให้ผ้าเนื้อละเอียดชื่อว่ากรรมในที่นี้จริงอยู่ผิวพรรณของคนมักโกรธเป็นผิวพรรณเศร้าหมองหน้าตาดูน่าเกลียดชื่อว่าเครื่องตกแต่งเช่นผ้าสำหรับปกปิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชนใดมักโกรธท่าเดียวและไม่ให้ผ้าสำหรับปกปิดชนนั้นจงรู้ความที่เขาเป็นผู้มีผิวพรรณเศร้าหมองมีสวดทรงหน้าเกลียดแต่หน้าของคนไม่โกรธแจ่มใสมีผิวพรรณผุดผ่องมีผิวพรรณผ่องใสจริงอยู่ความเลื่อมใสของสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุ4ประการก็บอกว่าจะหน้าดูหน้าชมก็1ด้วยการให้แล้วก็ด้วยการให้ผ้าด้วยการให้เครื่องลาดเครื่องกวาดหรือด้วยความเป็นผู้ไม่โกรธเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือ1การให้ผ้าก็บอกว่าการให้ผ้าคือให้ผิวพรรณวรรณะงั้นคนไม่งามถ้ามีเสื้อผ้างามๆดีๆใส่มันก็น่าดูพอสมควรกันนะถึงรูปร่างไม่ได้งามอะไรเลยแต่ถ้ามีผ้าบางอย่างตัดเข้าสมส่วนสมทรงเข้ามันก็น่าดูเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไม่งามอยู่ด้วยไอ้ผ้าจะมานุ่งมาห่มก็ไม่มีไปกันใหญ่เลยมันก็ยิ่งน่าเกลียดฉะนั้นเหตุให้งามจึง1การให้ผ้าประเภทเนื้อละเอียดกับไม่โกรธแล้วเหตุเหล่านี้ทั้งหมดนี้พระตถาคตได้ทรงบำเพ็ญแล้วตลอดกาลนานทีเดียวด้วยเหตุนั้นโลกพร้อมทั้งเทวโลกจงรู้ความที่เหตุเหล่านี้พระตถาคตทรงบำเพ็ญมาแล้วเพราะฉะนั้นพระมหาปุริสลักษณะมีสีเหมือนทองย่อมปรากฏขึ้นชื่อว่าคล้ายกรรมและลักษณะชื่อว่าลักษณะความเป็นผู้ได้เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดเป็นต้นชื่อว่าอานิสงส์อานิสงส์ของการทำเหตุประเภทนี้เอาไว้เนาะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยอย่าประมาทเลย